iPad Note 3.06 Nerf Jet Buff Sky Buff KO ปรับกล่องเขียวมีรายละเอียดยังไงบ้างไปรับชมกันเลยเติม VR Point ราคาถูกไวปลอดภัย 100% กับ Rich Man Shop มีผู้ติดตามเพจเกือบแสนและผู้ติดตาม LINE แอดมากกว่า 150,000 คนใช้เพียง Riot ID และ Hashtag ในการเติมเพียง Add LINE Add Rich Man Shop อย่าลืมแอดน้ำหน้านะครับแล้วทางร้านก็เติมได้หลายเกมมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น LOL Wild Rift PUBG Mobile หรือว่า ROV ถ้าอยากมีสกินมีดหรือสกินปืนหรือ Finisher เท่ๆเอาไว้แบกสาวๆนี่ไม่เติมไม่ได้แล้วนะครับลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บุญบัวเกมมิ่งชาแนลนะครับเหตุเกิดจากการแข่งเวทีใหญ่อย่างเวทีมาสเตอร์ที่กรุงเบอร์ลินเมื่อไม่นานนี้ที่ผ่านมาทีม100 Steve เล่นเจ็ตจนฝั่งตรงข้ามไม่สามารถเข้าไซด์ได้จนเกิดเป็นกระทู้ใหญ่บน Reddit ที่มีกระแสอยากให้ผู้พัฒนาเกมได้เนิร์ฟความสามารถของเอเจนต์คนนี้และตอนนี้แพทเนิร์ฟเอ้ยแพทโน้ตก็ออกมาแล้วนะครับนั่นก็คือสำหรับเจ็ตคนนี้สกิลคลาวเบิร์ดหรือว่าสกิลสโมกลดจำนวนชาร์จลงจาก3ครั้งใช้ได้เพียง2ครั้งเท่านั้นและเบสตอมอันติเมทสกิลของเธอการใช้คลิกขวาเมื่อสังหารศัตรูได้จะไม่รีชาร์จมีดสั้นของเจ็ตให้อีกต่อไปและปรับค่าดาเมจการคลิกขวาให้เทียบเท่ากับค่าดาเมจของการคลิกซ้ายเลยซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนที่เจ็ตจะเริ่มโดนเนิร์ฟการคลิกขวาก็ดาเมจเทียบเท่ากับคลิกซ้ายเช่นเดียวกันหรือสรุปก็คือถ้าเจ็ตใช้อัลติเมทสกิลคลิกขวาและใบมีดใบใดไปโดนหัวศัตรูก็จะตายภายในทันทีแต่ว่าจะไม่รีเซ็ตมีดให้นั่นเองคนต่อมาครับสกาย Guiding Light สกิลนกแฟลชของเธอเพิ่มระยะเวลาที่สามารถบังคับนกได้จากบังคับได้ 0.5 วิเป็น 0.75 วินาทีและปรับแฟลชให้นานขึ้นครับจาก 0.25 วินาทีเป็น 0.3 วินาทีเมื่อศัตรูหลบได้Seeker Ultimate Skill ของเธอจากใช้ Ultimate Op 6 Op เพิ่มเป็น7 Op นะครับ Agent คนต่อไปนั่นก็คือ KO อันนี้จะบัฟหนักมากเลยนะครับสำหรับ KO Skill Flash Dive ระเบิด Flash เร็วขึ้นครับจาก 0.5 วินาทีเป็น 0.3 วินาทีเมื่อปาออกไปและ Flash คลิกขวาระเบิดเร็วขึ้นครับจาก1วินาทีเป็น 0.3 วินาทีและนำเสียงสกิลที่ปาออกไปออกด้วยครับบอกเลยครับว่าข้อนี้โกงมากอัลติเมทสกิลจะไม่หยุดปล่อยคลื่นยับยั้งหรือว่าคลื่นใบนั่นเองเมื่ออยู่ในสถานะดาวหรือก็คือถ้าเปิดอัลติแล้วโดนยิงล่วงและไม่โดนซ้ำให้ตายศัตรูก็ยังโดนใบอยู่นะครับและนอกจากการปรับสมดุลฮีโร่ก็มีการปรับกล่องเขียวด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้กล่องเขียวได้ปรับเป็นยิงทะลุได้ทุกกล่องตอนนี้ก็ปรับกล่องเขียวนั้นตามแมปต่างๆจากเดิมเป็นกล่องเขียวที่สามารถยิงทะลุได้ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นกล่องสีดำทำให้ไม่สามารถยิงทะลุได้แล้วนะครับได้แก่ไซส์ B ของด่านแฟลกเจอร์ไซส์ B ของด่านไอซ์บ็อกซ์ไซส์ C ของด่านเฮเว่นไซส์ A ของด่านแอร์เซนต์ไซส์ A ของด่านบายและส่วนรายละเอียดต่างๆที่เหลือก็จะเป็นการแก้บั๊กต่างๆเล็กๆน้อยๆไม่สำคัญมากนะครับอยากจะบอกจากใจเลยครับว่าสถานการณ์ของเจ็ตเพลเยอร์ต่อไปนี้แทบจะเปลี่ยนไปตลอดการเลยการคลิกขวาของเจ็ตนี้เมื่อจะต้องอยู่ในสถานการณ์ที่เราจะต้องคลัชหรือว่าสถานการณ์หนึ่งๆเราอาจจะเห็นเจ็ตคลิกขวาได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้ามีดเพียงใบเดียวในเสี้ยววินาทีดันไปโดนหัวศัตรูคนสุดท้ายมีไม่ต้องรีเซ็ตก็ได้ครับยังไงก็ได้เปรียบอยู่ดีครับอันนี้ในข้อเสียก็ยังมีข้อดีอยู่นะครับและสำหรับแพทเนิร์ฟเอ้ยแพทโน้ต 3.06 ก็คงมีแต่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงใส่กันได้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับใครเมนเจ็ตมีร้องไห้แน่เลยครับบอกเลยและสำหรับวันนี้ผมบุญบูเกมมิ่งขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ